สวัสดีค่ะคลิปนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่จีนค่ะหลังจากที่เราคอยติดตามกันมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนยันปัจจุบันนะคะค่ะทางจีนก็มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ไปหลายมณฑลค่ะแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนชะลอการตกลงไปบ้างนะคะทำให้บางพื้นที่เนี่ยน้ำลดลงไปแล้วก็ทางการได้มีการบูรณะที่จะซ่อมแซมอาคารต่างๆนะคะอาคารที่เป็นจุดสำคัญของทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็แต่ทางจีนเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนก็ได้ประกาศเตือนมาอีกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาเยือนนะคะแต่แล้วพายุลูกใหม่มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันเสาร์จนปัจจุบันนะคะทำให้หลายๆเมืองจมอยู่ใต้น้ำเป็นเมืองบาดาลค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอะไรที่แสนสาหัสและน่าเห็นใจมากๆค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวจีนค่ะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปไวๆนะคะThank you.